ข้าวไม่รู้น่าอร่อยสวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป้าเล็กชาแนลนะคะป้าเล็กชาแนลจะพาเพื่อนๆมาทำเมนูตับนะคะวันนี้จะทำตับหวานนะวัตถุดิบของเราในการทำตับหวานนะคะก็จะมีตับหอมแดงพริกสดนะคะข้าวคั่วตรงนี้ก็จะเป็นพริกป่นนะคะอันนี้จะเป็นพริกป่นแล้วก็จะเป็นน้ำมะนาวนะคะในนี้ก็จะมีต้นหอมผักชีนะคะแล้วก็ใบสะระแหน่อันนี้มะนาวนะคะเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยนะคะเอ้ยลืมไปค่ะเครื่องปรุงน้ำปลาค่ะน้ำตาลทรายแทนผงนัวเรามาลงมือทำกันเลยนะคะอันดับแรกมาหั่นตับก่อนค่ะแนะนำเพื่อนๆนะคะให้เอาตับไปแช่ช่องฟรีซก่อนนะคะให้เขาแบบว่ามีความแข็งนิดๆ นะคะเวลาหั่นจะหั่นง่ายนะตับเราจะไม่ดิ้นแล้วเราจะหั่นได้บางตามที่เราต้องการทำเมนูตับหวานหั่นตับบางๆหน่อยนะคะเวลาเราเอาไปลวกมาทำตับของเราจะได้นุ่มๆนะคะเรามาลงมือทำกันเลยนะคะน้ำของเราก็เดือดแล้วนะคะตับของเราสุกแล้วนะคะก็ตักออกได้เลยค่ะสุกมากสุกน้อยแล้วแต่เพื่อนๆเลยนะคะตอนแรกก็จะเอาน้ำซุปของน้ำที่เราลวกตับเมื่อกี้นี้นะคะมาประมาณทัพพีหนึ่งค่ะเราก็จะมาปรุงรสกันเลยนะคะเริ่มจากใส่หอมแดงนะคะหอมแดงนะคะใส่ไปเลยค่ะแล้วก็พริกนะคะน้ำปลาค่ะเริ่มจากครึ่งทัพพีก่อนนะคะหรือว่าประมาณ2ช้อนโต๊ะได้ค่ะน้ำตาลทรายนะคะครึ่งช้อนชาค่ะเราก็ลืมน้ำมะนาวน้ำมะนาวนะคะเราก็จะใส่เท่าๆกันกับน้ำปลาก่อนนะคะครึ่งทัพพีนะคะทำเมนูพวกนี้เราต้องให้รสชาติจัดจ้านนะคะจิ๊บจ๊าบเปรี้ยวเผ็ดเค็มค่ะถึงจะอร่อยไม่อยากจะบอกว่าพอดีแต่ว่าขอเพิ่มน้ำปลานิดนึงประมาณ1ช้อนชานะคะน้ำปลาที่เพิ่มไปทีนี้เราก็จะมาใส่ผักเลยค่ะต้นหอมผักชีนะคะใส่ลงไปเลยค่ะพริกป่นนะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะข้าวคั่วเรื่องความเผ็ดเนี่ยความเปรี้ยวเปรี้ยวเผ็ดเค็มเรื่องรสชาติที่จะเราปรุงด้วยจานใหญ่ของเราเลยค่ะข้าวคั่วคั่วใหม่ๆเลยนะคะเพิ่งจะตำเมื่อกี้หอมมากใส่หมดเลยก็แล้วกันผักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแค่นี้เราก็ได้ตับหวานอร่อยอร่อยด้วยฝีมือของเราเองแล้วนะคะ
ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ป้าเล็กด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของป้าเล็กนะคะกระดิ่งนะคะอย่าลืมนะคะกริ๊งกริ๊งกริ๊งนะคะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณทุกการรับชมค่ะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ